วัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้จะมาทำไก่ทอดไก่เขย่าน้ำบ่มน้ำรสต้มยำน้ำบ่มน้ำมาชมด้วยกันเลยน้ำบ่มน้ำเตรียมการเรียบร้อยแล้วน้ำบ่มน้ำมีปีกปลายปีกชุบเป็นทอดนะครับกรอบๆเลยน้ำบ่มน้ำแล้วก็มีหนังไก่ทอดนะครับผมนะจะมาชมกันเลยนะครับผมนะขอเลื่อนเพื่อนชมเนาะนะผมมีเรามีกล่องพลาสติกนะครับผมนะครับเราเอาส่วนที่ทอดนะครับใส่กระป๋องนะครับผมนะแล้วก็ผงรสต้มยำนะผมนะเป็นผงเช็คนะครับใส่ลงไปแบบนี้ได้นะครับผมนะนะครับผมนะขอคุกเครื่องกันด้วยกันนะครับผมให้ตัวปีกไก่ทอดนะครับผมไปปิดเนาะเขย่านะให้รสชาติกลมๆนะครับจะเป็นรสต้มยำนะครับผมนะนี่ครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับผมนะแล้วก็ตัดเสือเลยนะครับผมเป็นไก่เขย่าแบบเร่งด่วนนะครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมนะนี่เป็นปลาจีกเนาะรสต้มยำนะครับผมนะมาทำเพื่อนชมนะครับผมถ้าใครสนใจอยากลองทำนะเชิญนะครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมนะเป็นสแน็คนะเป็นของว่างเนาะเป็นแก้มนะได้หมดนะครับผมเนาะทานเป็นกับข้าวก็ได้นะครับผมเนาะแล้วก็หนังไก่นะครับผมเนาะใส่ผงรสต้มยำนะครับผมเป็นผงแห้งเนาะนะครับแต่รสต้มยำนะครับผมนะเราปิดฝานะครับแล้วขยับนะครับผมนะว่างนะเป็นสแน็คนะครับผมนะเรื่องของการเล่นเนาะกับแก้มกรีนะครับข้าวก็ได้นะครับผมนะเด็กทานได้นะผู้หญิงผู้ใหญ่ตาดีนะครับผมแต่ตอนนี้อาจจะเผ็ดเล็กน้อยนะครับผมเป็นรสต้มยำนะครับผมนะสำหรับท่านใดที่ชอบของแห้งนะครับผมนะของทอดเนาะเราเล่นแน่นอนครับผมเนาะมาทำให้เพื่อนชมนะผมนะก็ขอไปเด้อกระเด้งนะครับผมนะร้อยแล้วนะครับผมมาครับทุกท่านครับผมนะไก่เขย่าเนาะนะครับผมอร่อยแน่นอนครับผมนะมาทานกันเลยเนาะกรอบๆกันเลยนะครับผมนะ
ทานกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่นะครับแซ่บๆนะครับผมกรอบๆนะครับเจ้าหอมรสผงปรุงรสต้มยำนะครับผมจิ้มน้ำจิ้มนะครับผมอร่อยเลยครับผมครับเป็นเมนูที่เคี้ยวเพลินเลยนะผมนะอร่อยนะครับผมนะเดี๋ยวมาแนะนำให้เพื่อนชมเนาะนะครับผมคลิปนี้ก็จบกันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมเจอพวกคนใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมนะสวัสดีครับ